กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจับมือมูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกไทยประจำปี2566นะคะตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติภายใต้แนวคิด Toward a Neural Inclusive World for Allซึ่งเป็นการขับเคลื่อนสังคมก้าวสู่โลกที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทุกคนค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดงานรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกไทยประจำปี2566ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติภายใต้แนวคิด Toward a Neural Inclusive World for All ก้าวสู่โลกที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทุกคนในวันตระหนักรู้ออทิสติกซึ่งตรงกับวันที่2เมษายนของทุกปีโดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครอบครัวชุมชนสถานที่ทำงานเข้าใจในบุคลิกและทักษะสังคมของบุคคลออทิสติกก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดโดยการยอมรับและสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกทุกคนได้เข้าถึงสิทธิและสิทธิของตนส่งเสริมศักยภาพผ่านการเรียนรู้และการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคคลออทิสติกในฐานะหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่มีศักยภาพทักษะความสามารถในการสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับสังคมและประเทศไทยทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐภาคธุรกิจภาคีเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาร่วมงานกันเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันให้บุคคลออทิสติกนั้นได้มีโอกาสในสังคมอย่างแท้จริงเราเพียงแค่เปิดใจยอมรับความแตกต่างและเดินไปด้วยกันกับบุคคลออทิสติกแค่นี้ก็สร้างความเท่าเทียมให้กับบุคคลออทิสติกกับพวกเราทุกคนแล้วครับในปีนี้เราจะใช้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเราจะเปิดศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลชุมชนที่จะให้เด็กออทิสติกที่ยังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้เนี่ยได้เรียนรู้ผ่านระบบที่เรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็มีการจัดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแอปพลิเคชันที่กลุ่มถูกพัฒนาขึ้นเราก็คาดหวังว่าน้องๆเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ระบบกระแสหลักซึ่งทาง UN ก็อยากจะให้เกิดเขาเรียกว่า Inclusive Society ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมก็สนับสนุนมาโดยตลอดโอกาสนี้นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในฐานะหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนายประพันธ์พงษ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเป็นผู้แทนรับมอบเราได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาน้องๆเรามีทั้งแอปพลิเคชันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด5แอปสุดท้ายก็คือ SCS ซึ่งเป็นระบบคัดกรองให้ความต้องการของบุคคลออทิสติกนะครับซึ่งเราก็ได้เริ่มคัดกรองไปเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาสำหรับในปีนี้เองเนี่ยเราก็จะได้ร่วมกับทางมูลที่จัดทำศูนย์เรียนรู้ออทิสติกเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวนะครับจำนวน20แห่งเป็นนำร่องโดยเราจะแนะนำเอาพวกแท็บเล็ตแล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่างๆอยู่ตามศูนย์เพื่อให้น้องๆในที่ต่างๆได้มีโอกาสได้เข้าถึงได้รับการพัฒนานอกจากนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายจากบุคคลออทิสติกอาทิการแสดงศักยภาพจากบุคคลออทิสติกนิทรรศการผลงานจากชมรมผู้ปกครองทั่วประเทศและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจณมูลนิธิออทิสติกไทยกรุงเทพมหานครขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ